พูดก็คือเราพูดในสิ่งที่เรารู้แต่ถ้าเราฟังเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่รู้ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ฟังเขาพูดบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยท่านก็เป็นโรงเรียนแรกๆของประเทศนะฮะที่จะขึ้นสโลปไปสู่ความเป็นนานาชาติแล้วก็เป็นประเทศที่มีอารยธรรมมีการศึกษาที่กว้างขวางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราดูค่านิยมดูวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือการมีพิพิธภัณฑ์นะฮะการมีความเป็นมาของมหาลัยท่านจะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อสถาบันที่เขาจะมาอยู่นะครับต่อไปนี้เวลาเราเรียนหนังสือเราอะไรเนี่ยจบแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะเรียนคณะอะไรหรอกก็ถามว่าจบอะไรเพราะต้องถือว่ามาตรฐานต้องเท่ากันนะครับทั้งซอฟทั้งฮาร์ดเนี่ยท่านมีพอแล้วถือว่าพอแล้วท่านไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้ละที่เหลือก็คือตัวนี้ละคือวิธีทำวิธีสอนเนื้อหาสาระไอ้นี่ต้องทำเยอะๆนะครับประเทศเราเนี่ยก็จะมีคนน้อยลงตามที่เขาคำนวณไว้นะครับนักประชากรศาสตร์เขาบอก population ประเทศก็จะเจอเหตุการณ์นั้นแน่นอนในอนาคตถึงรัฐบาลถึงมีนโยบายไงว่าส่งเสริมการมีบุตรประชากรคุณภาพน่าจะส่งเสริมกว่าประชากรเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นในเชิงประชากรเนี่ยคณะต่างๆที่ท่านเปิดหลักสูตรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมตัวนะฮะที่ต้องยุบควบรวมบ้างนะครับต้องดูสถานการณ์และคำนวณดูคอสที่ท่านต้องใช้จ่ายแล้วก็ต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพก็ควบรวมอะไรกันนะฮะก็จะน้อยลงก็อาจารย์ก็จะมีความจะสามารถบริหารเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยครับกระทรวงก็ขยับแล้วก็คือการให้มีคนนอกเข้ามาเรียนมากขึ้นแต่พักหลังเนี่ยเขาจะเอาคนที่ทำงานไปสักพักหนึ่งกลับมารีสกิลอัพสกิลนิวสกิลทีนี้คนที่เขาทำงานไปแล้วอายุ40กว่าเขาจบมาแล้ว20ปีแล้วความรู้เขามันหมดสภาพแล้วก็ต้องกลับเข้ามาเรียนนะเพื่อจะไปต่ออะไรครับเพราะอายุคนจะยืนขึ้นในขณะเดียวกันคนที่เพิ่งจบแล้วก็ทำงานมาหลายปีอาจจะไม่เกิน10ปีอายุประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกลับเข้าไปในมหาลัยไปอัปเดตจริงๆเนี่ยคนเด็กกลุ่มนี้มันจะเก่งกว่าคนที่ทำงาน 3-4 ปีอีกเพราะนั้นบริษัทก็จะส่งดูแล้วเด็กที่กำลังอยู่ในพายไลน์กำลังจะจบปอตีบางคนเขาเก่งกว่าพนักงานที่อยู่ในบริษัทอีกนะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะมาดิสรัปพนักงานที่อยู่ในบริษัทปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน7ปีก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแน่นอนหมายความว่าคนที่ไม่เก่งก็จะโดนเลย์ออฟออกไปจากบริษัทเพราะบริษัทก็ต้องจะเล็กลงแน่ๆแหละเพื่อ loss cost ใช่ไหมครับเพราะนั้นความเก่งกว่าเนี่ยก็ต้องมีการ up skill อยู่เสมอ wellness center ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจที่จะมีหลักเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอนนี้ยังไม่มีเคยไปคุยกับบางมหาลัยเขาก็สนใจว่าน่าจะมีหลักสูตรด้าน wellness center เป็นกิจจลักษณะนะครับเป็นการรวมสหวิชาการนะครับเพื่อพัฒนาจิตใจรวมทั้งสุขภาพต่างๆนะครับตอนนี้คนก็มีภาวะกดดันทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะมอสวนดุสิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มพื้นที่แล้วเวลาพลิกโฉม พลิกโฉมแปลว่าอะไรแปลว่าเอาความรู้ของมหาลัยออกนอกพื้นที่โดยวิธีการใดๆอาจจะทั้งกลุ่มที่ต่ำกว่าปอตีหรือสูงกว่าปอตีก็แล้วแต่ถ้าจะจับกลุ่มเอามหาลัยเข้าไปพลิกโฉมเอาไปรันความพัฒนาของประเทศให้มันกว้างขวางยิ่งขึ้นท่านก็ครีเอทขึ้นมานะครับเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องครับมหาลัยทุกมหาลัยผมพูดเสมอว่าอย่าไปทำทุกเรื่องครับทำที่เราถนัดและไม่ต้องไปบอกว่าทุกคณะต้องทำคณะไหนไม่ต้องทำก็อย่าไปน้อยใจดีแล้วเราจะพัฒนาคณะเราในวิชั่นของคณะเราแล้วบอกว่าประเทศไทยเหมาะแบบนี้ก็คือว่าจะเอาสายพาร์คหรือเฮาสิ่งเนี่ยไปคู่กับมหาวิทยาลัยรูปแบบของไซพาร์คเนี่ยไปเชื่อมกับผู้ประกอบการก็เรียกว่าเป็น bridge of innovation ที่จะเชื่อมผู้ประกอบการกับมหาลัยด้วยกันผู้ประกอบการใดถ้าเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วให้มหาวิทยาลัยเดี๋ยวเขาช่วยบ่มเพาะ
ความรู้พัฒนาผิดพันเนี่ยเขาจะรวยแล้วสามารถจะขายของได้นะครับเราบอกว่าบุคลากรเนี่ยต้องมีสมรรถนะใช่ไหม competency นะครับก็คือ knowledge กับ skill มันพูดถึงทัศนคติพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพ3ตัวนี้มอดูสิตต้องสร้างบัณฑิตที่จบให้เติมเต็มในตัว attribute นะผมแนะนำเลยว่ามันจะทำให้ท่านสง่างามมากเลยต้องทำให้เขาภูมิใจให้ได้ณวันที่รับปริญญาและในระหว่างที่เขาเรียนอยู่ปี1ถึงปี4เพราะนั้นการบ่มเพาะทัศนคติพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกภาพเนี่ยใน attribute เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า knowledge แล้วก็ skill นะครับลูกค้าท่านไม่ใช่คนที่จบมาอะไรนะอายุ16 17เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าท่านได้ถึงอายุ90เลยถ้าเขารักเรียนนะแล้วดีไซน์หลักสูตรให้ตรงกับผู้ประกอบการสกิลทรานสคริปต์ก็คือบางทีเรียนไปที่ผมว่าเมื่อกี้บางวิชาเนี่ยมันลึกมากเรียน6หน่วยกิตเขาเลยตัดซอยเป็น6วิชาเลยแต่ละวิชาก็ให้ทรานสคริปต์เลยเรียนประมาณ3วีคเอาไปเลยได้ทรานสคริปต์ก็จะเป็น6ทรานสคริปต์เราไม่ต้องรอเรียนจนครบ4ปีเขาก็จะได้ไปเป็นใบๆนะแล้วก็ทักษะสมัยใหม่แล้วก็เรื่อง experience learning education ทุกหลักสูตรอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็คือจะต้องมีให้เขามีประสบการณ์จริงในการเรียนนอกจากห้องเรียน